สวัสดีครับคลิปนี้ลุงจะมาสอนการทิ้งร่างเงาแล้วก็รวมร่างเงาแบบนี้กันนะครับมาดูวิธีถ่ายกันนะครับส่วนตรงนี้ให้ทุกคนไปลองทำตามแบบของตัวเองเลยนะครับตัดแต่งคลิปให้เรียบร้อยตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกได้แล้วเราก็จะมาเลือกตำแหน่งที่เราต้องการจะฟีดหรือว่าตรึงนะครับอย่างในคลิปลุงจะเลือกตำแหน่งนี้นะครับไปที่เครื่องมือตรึงไปที่ภาพซ้อนเอาส่วนที่ตรึงมาไว้แท็กล่างลบพื้นหลังแท็กล่างเห็นไหมครับแค่นี้เราก็ได้การทิ้งร่างเงาแล้วนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการรวมร่างเงานะครับเราก็แค่ copy 2คลิปด้านบนเอามาต่อข้างหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ลากส่วนที่ตรึงมาให้ชนกับตรงที่เรากระโดดพอดีตรงรอยต่อตรงนี้นะครับพอดีเราเห็นนะครับจริงๆแล้วเทคนิคมันไม่ยากนะครับมันจะอยู่ที่ว่าเราจะแอคติ้งยังไงให้ดูน่าสนใจยังไงลองไปทำกันดูนะครับ